สวัสดีครับสอนใช้ Android ง่ายนิดเดียววันนี้เราไปดูวิธีง่ายๆที่สามารถติดตามจดหมายพัสดุไปรษณีย์สินค้าที่เราส่งไปยังผู้รับส่งไปให้ลูกค้าหรือว่าในกรณีที่เราเป็นลูกค้าที่รอรับผ่านแอปชื่อ17 Track ที่ใช้งานง่ายให้ข้อมูลครบครัน17 Track เป็นผู้ให้บริการติดตามการจัดส่งพัสดุสินค้าต่างๆที่ครอบคลุมการดูข้อมูลได้ทั่วโลกครับได้รับความนิยมจากผู้ใช้มากมายแต่เดิมให้บริการแต่บนเว็บตอนนี้17 Track มีเป็นแอปเพื่อให้เราใช้งานกันได้ง่ายๆของอยู่ที่ไหนอยู่ในขั้นตอนอะไรตรวจได้ง่ายมากรองรับร้านค้าออนไลน์เพียบโดยเฉพาะการใช้งานร่วมกับ AliExpress ก็ง่ายสะดวกสุดๆครับและยังครอบคลุมรวมไปถึงผู้ให้บริการจัดส่งสินค้าชั้นนำทั่วโลกอีกด้วยทำให้ติดตามดูของว่าอยู่ที่ไหนติดค้างอยู่ที่ใดเมื่อไหร่จะส่งถึงมือเราเป็นเรื่องง่ายแค่ปลายนิ้วสัมผัสเลยครับแอป17 Trackสามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้ฟรีจาก Google Play Store การใช้งานก็ง่ายมากครับเมื่อติดตั้งแล้วให้เปิดแอปขึ้นมาแตะเครื่องหมายบวกในวงกลมสีส้มเพื่อเพิ่มรายการใหม่ป้อนหรือเพจหมายเลขการจัดส่งแล้วแตะติดตามแอปจะทำการตรวจสอบข้อมูลให้เราทันทีครับจากนั้นข้อมูลจะแสดงขึ้นมาจะเห็นว่าพัสดุหรือสินค้าที่ผมสั่งนี้ตอนนี้มาถึงไทยแล้วครับอยู่ที่ปน.หลักสีนี่เองด้านล่างจะแสดงข้อมูลลำดับการเดินทางการตรวจสอบของสินค้าไม่ต้องตกใจครับถ้าเห็นเป็นภาษาอื่นๆที่อ่านไม่ออกเราสามารถแตะปุ่มแปลภาษาเพื่อให้แปลเป็นภาษาไทยได้ครับจากนั้นก็เลื่อนดูข้อมูลได้เลยสะดวกมากเราสามารถแตะไอคอนรูปปากกาเพื่อป้อนรายละเอียดเพิ่มเติมเช่นในตัวอย่างนี้ผมสั่งซื้อของเล่นลวดปริศนาฝึกสมองก็ป้อนข้อมูลเข้าไปได้เลยครับข้อมูลก็จะแสดงขึ้นมาด้านบนเราสามารถแตะแถบข้อมูลด้านบนเพื่อเปิดเมนูสำหรับแก้ไขเมโมเหมือนที่เราแตะปุ่มปากกาด้านล่างหรือเลือกคำสั่ง copy ข้อมูลการจัดส่ง copy รายละเอียดได้เลยครับใช้งานง่ายมากยังไม่หมดเท่านั้นครับ17 Track ยังมาพร้อมกับคุณสมบัติการแจ้งเตือนเมื่อมีการอัปเดตอะไรของอยู่ที่ไหนมาถึงที่ไหนแล้วก็จะแจ้งเตือนให้เราทราบเสมอเลยครับเราไปดูการใช้งานร่วมกับแอป AliExpress เพื่อ copy ข้อมูลการจัดส่งมาติดตามในแอป17 Track กันได้ง่ายๆครับให้เปิดแอป AliExpress ขึ้นมาแตะเมนูมุมบนซ้ายแตะออเดอร์ของฉันเลื่อนไปยังรายการที่เราจะติดตามครับแล้วแตะการติดตามจะเห็นว่าในหน้าการติดตามด้านล่างสุดแอป AliExpress ก็แนะนำการใช้งานบริการ17 Track เอาไว้ด้วยครับต่อไปเราจะทำการ copy หมายเลขการจัดส่งให้แตะบนตัวเลขหมายเลขติดตามเพื่อทำการ copy โดยอัตโนมัติจากนั้นไปเปิดแอป17 Trackจะเห็นว่าแอปจะดึงข้อมูลที่เรา copy จาก AliExpress แล้วถามว่าจะเพิ่มเลยไหมให้แตะโอเคได้เลยครับการใช้งานอื่นๆก็จะเหมือนกันครับง่ายฟรีดีติดตามได้ทั่วโลกนี่คือแอปที่พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์และลูกค้าออนไลน์ไม่ควรพลาดครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมอย่าลืมคลิกติดตามเพื่อชมเนื้อหาใหม่ๆที่ช่วยให้คุณใช้งาน Android ได้คุ้มค่ายิ่งขึ้นและพบกันใหม่กับสอนใช้ Android ง่ายนิดเดียวสวัสดีครับ